เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะนำเสนอ10ร่างสุดน่ากลัวของเจ้าเฟสตี้จากเกม Final Fantasy Fantasy กันนะครับผมโย่สวัสดีครับผมเม้งนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่จะมีคลิปสยองขวัญมาให้ดูกันนะครับผมเชื่อว่าเป็นเกมหรือว่าตัวละครที่ใครหลายคนต้องเคยเห็นกันมาก่อนแน่นอนเลยนะครับพอดีว่าผมเห็นซีรีส์ Final Fantasy จริงๆก็ตามซีรีส์นี้มานานพอสมควรแล้วนะครับผมแต่ว่าพอเห็นคลิปเทรลเลอร์ของตอนใหม่ก็เลยเห็นว่าเฮ้ยมันน่าสนใจดีแล้วก็หยิบมาทำดีกว่าเพราะว่าเท่าที่ผมไปดูมาเนี่ยเจ้าตัวเฟสตี้แล้วก็เพื่อนๆของมันเนี่ยก็มีร่างฟอร์มต่างๆเยอะแยะมากมายไก่กองนะครับผมแล้วก็แต่ร่างมันก็หลอนๆทั้งนั้นเลยก็เลยรู้สึกว่าหยิบมาให้ผู้ชมได้รับรู้ดีกว่าว่ามันมีร่างอะไรแบบไหนยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาอธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับเนื้อเรื่องของตัวเกมก่อนนะครับเพื่อว่าผู้ชมเนี่ยจะได้เข้าใจส่วนนึงก่อนFriday as Festy เป็นเกมสยองขวัญวางจำหน่ายครั้งแรกเมื่อวันที่18สิงหาคมปี2014และก็ออกภาคต่อมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเนื้อเรื่องภายในเกมนะครับจะกล่าวถึงร้านอาหารร้านหนึ่งที่มีชื่อว่า Festy Fazbear Pizza ซึ่งก็เป็นร้านอาหารที่มีคอนเซ็ปต์ให้เด็กๆนั้นมาจัดปาร์ตี้พร้อมกับมีหุ่นยนต์มาสคอตสัตว์สุดน่ารักมาคอยเล่นดนตรีให้ประกอบไปด้วย 1. Festy หุ่นยนต์หมีนักร้อง 2. Bonnieหุ่นยนต์กระต่ายสีม่วงมือกีตาร์ 3. ชิก้าหุ่นยนต์ไก่นักปาร์ตี้และ 4. ฟ็อกซี่หุ่นยนต์สุนัขจิ้งจอกโจรสลัดซึ่งในช่วงแรกๆนั้นกิจการของร้านก็ดูจะเป็นไปได้สวยจนกระทั่งวันหนึ่งทางร้านก็ได้ถูกร้องเรียนจากลูกค้าหลายๆคนถึงเรื่องกลิ่นสาบที่มาจากตัวหุ่นยนต์รวมถึงรอยเลือดและของเหลวสีเหลืองปริศนาที่เหลวออกมาจากตัวหุ่นอีกด้วยทำให้ทางร้าน Freddy Fazbear Pizza ต้องปิดตัวลงนับตั้งแต่นั้นมาซึ่งเรื่องแปลกๆที่เกี่ยวข้องกับเจ้าตุ๊กตาผีสิงนี้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นผมขอนำเสนอเนื้อเรื่องคร่าวๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมถ้าคุณผู้ชมอยากฟังเนื้อเรื่องเต็มๆของซีรีส์ Final Fantasy Freddy เนี่ยก็สามารถไปหาฟังกันได้นะครับผมมีคนทำคลิปสรุปลงใน YouTube อยู่นะครับซึ่งหลังจากนี้นะครับผมก็จะนำเสนอร่างฟอร์มต่างๆของเจ้าพวกตุ๊กตาผีสิงเหล่านี้ซึ่งก็มีทั้งร่างที่อยู่ในเกมจริงๆและก็ร่างที่เป็นแฟนเมดขึ้นเองนะครับโดยที่ภายในคลิปนี้เราก็จะเริ่มจากเจ้าตัวเฟรตี้เองก่อนในอันดับแรกนะครับผมส่วนตัวอื่นเนี่ยผมก็จะขอหยิบมานำเสนอในคลิปถัดไปนะครับก่อนไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ได้บริการระบบสมาชิกแล้วนะครับผมเพียงแค่35บาทเท่านั้นนะครับรายละเอียดคลิกใต้คลิปนี้เลยนะครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูพร้อมกันเลยครับผม1เฟสตี้ร่างนี้โผล่มาในภาคแรกเลยนะครับผมตัวมันเนี่ยเป็นหมีตัวสีน้ำตาลดวงตาสีฟ้าสวมหมวกและโบว์ผูกคอสีดำมือขวาของมันนั้นถือไมโครโฟนภายในร่างกายของมันเป็นเครื่องยนต์มีกลไกต่างๆเพื่อให้ตัวมันนั้นสามารถขยับได้แต่ว่าภายในท้องของมันนั้นก็พอจะมีพื้นที่กว้างมากพอที่จะให้ใครบางคนสามารถยัดร่างอะไรวิญญาณของเด็กใส่เข้าไปได้2. Winter Festy ร่างนี้โผล่มาในเกมภาค2นะครับผมแต่สภาพของมันเนี่ยก็จะเก่ากว่าเดิมมากมีรอยคราบสกปรกรอยชนุดต่างๆตามตัวและปากของมันก็ได้มีความกว้างมากขึ้นจากภาคแรก 3. Toy Festy ร่างนี้ก็คือเจ้าเฟสตี้ที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดครับเป็นโมเดลใหม่สีของเจ้าตัวเฟสตี้นั้นสดขึ้นกว่าเดิมความสมูทของจุดขยับดีขึ้นและเพิ่มเติมมาก็คือส่วนของหมวกที่มีลายคาดสีแดงและแก้มของเจ้าเฟรสตี้ที่เติมสีแดงเพิ่มความเป็นมิตรน่ารักน่ากอดให้กับเด็กๆมากขึ้นครับ 4. Phantom Freddy ร่างนี้นั้นก็เป็นโมเดลของเจ้าเฟรสตี้ตัวแรกเพิ่มเติมก็คือความเก่าที่ทวีคูณมากขึ้นนะครับผมตัวมันเนี่ยเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีเขียวแก่พร้อมกับรอยขีดข่วนเป็นแนวยาวตลอดลำตัวซึ่งอาจจะเป็นไปได้ทั้งอาการสีตกนะครับผมดวงตาของมันนั้นเปลี่ยนจากสีฟ้าสดใสเป็นดวงตาสีดำในตาสีขาวโพลนดูน่ากลัวหูซ้ายและขาขวาของมันนั้นกลับขาดไปโดยไม่ทราบสาเหตุ 5. Nightmare Freddy Nightmare Freddy นะครับร่างนี้พื้นฐานก็น่าจะมาจากร่างแรกนะครับผมเพิ่มเติมก็คือความสยองที่ทวีคูณ10เท่า
ัวเจ้าเฟรดดี้ตอนนี้นั้นมีรอยชำรุดอย่างมากตลอดทั้งลำตัวดวงตาสีดำในตาสีเหลืองสว่างตรงอกของมันนั้นมีหัวเล็กๆลักษณะเดียวกันกับเจ้าเฟรดดี้โผล่มา2ตัวตัวบอดี้ที่หุ้มบริเวณปลายนิ้วของมันนั้นก็ได้หลุดออกทำให้ตัวเหล็กที่เป็นโครงด้านในโผล่มาเหมือนกับกรงเล็บแหลมคมฟันภายในปากของมันนั้นเปลี่ยนเป็นฟันแบบแหลมคมเรียง2ชั้นภายในช่องปาก 6. ฟันไทม์เฟรดดี้ฟันไทม์เฟรดดี้นะครับร่างนี้ก็เป็นร่างที่ทำขึ้นมาใหม่โดยมีพื้นฐานมาจากร่างของเฟรดดี้แบบแรกตัวมันเปลี่ยนสีจากตัวสีน้ำตาลเป็นสีขาวสลับชมพูในส่วนของไมโครโฟนนั้นย้ายจากมือขวาไปที่มือซ้ายแทนและมือขวาของมันนั้นก็แทนที่ด้วยเจ้าตุ๊กตากระต่ายบอนนี่ตรงกลางของอกมันนั้นมีลำโพงวางอยู่ใต้โบดวงตาเปลี่ยนเป็นสีชมพูและใบหน้าของมันที่สามารถเปิดออกเป็น2ฝั่งได้ 7. Rockstar Festy ร่างนี้ก็เหมือนกับการผสมกันระหว่างร่างดั้งเดิมกับร่างทอย Festy นะครับผมร่างนี้เนี่ยเจ้าตัว Festy สีตัวของมันจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนสวมหมวกและโบสีชมพูดวงตาสีฟ้าแก้มอมชมพูและถือไม้ที่มือด้านขวา 8. คอราฟเฟสตี้ร่างนี้นะครับเป็นโมเดลใหม่ที่อาจจะได้พื้นฐานมาจากร่างไนท์แมร์เฟสตี้และคูณความหลอนไปอีก100เท่าร่างนี้ดูดออกไปจากธีมหุ่นยนต์สำหรับเต็มอย่างมากนะครับผมเจ้าตัวเฟสตี้นี้มีความชำรุดอย่างมากปากของมันมีฟันแหลมคมนับไปถ้วนมือมีกรงเล็บบริเวณหน้าอกของมันมีหัวเล็กๆลักษณะเดียวกันกับไนท์แมร์เฟสตี้แต่ดูหลอนกว่ามากเกราะบริเวณขาของมันหลุดออกไปเหลือเห็นเพียงโครงเหล็กภายในตัวเท่านั้นครับ 9. ดราคิวเฟสตี้เจ้าเฟสตี้ร่างนี้ก็ดูหลุดออกจากติ่งของเฟสตี้ตัวอื่นอย่างชัดเจนนะครับผมโดยการเพิ่มให้เจ้าเฟสตี้เนี่ยดูมีความเป็นสิ่งมีชีวิตมากขึ้นลำตัวกลมแขนขายาวมีกรงเล็บแหลมคมบริเวณสันมือมีหนามสวมหมวกและติดโบสีดำใบหน้าดูหลอนแบบเรียบง่ายที่สุดในบรรดาร่างทั้งหมด 10. Morten Toy Freddy ร่างนี้นะครับก็ได้พื้นฐานมาจากร่าง Toy Freddy ต่างก็ตรงที่บริเวณลำตัวของมันนั้นหายไปจนหมดเหลือเพียงแต่โครงเหล็กและสายเคเบิลต่างๆเท่านั้นครับบริเวณลำตัวของมันเต็มไปด้วยลูกตาบวกกับท่าขยับชวนสับสนที่ทำให้เรานานร้อนก็ได้แบบง่ายๆเลยทีเดียวเชียวครับซึ่งณตอนนี้นะครับเกม Final Fantasy Freddy เนี่ยก็มีภาคใหม่ชื่อว่าภาค Security Breach นะครับผมก็ได้มีการเปิดตัวร่างใหม่ของเจ้า Freddy ด้วยอย่างเจ้า Gamrock Freddy ด้วยนะครับผมบอกตามตรงเลยนะครับโมเดลใหม่เนี่ยรอปัจจัยอย่างมากเพิ่มสัดส่วนให้ดูมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นแถมตรงส่วนช่วงหน้าอกเนี่ยก็สามารถเปิดออกได้ด้วยนะครับจากในตัวอย่างหลายๆคนก็บอกว่าตัวเราเนี่ยสามารถสวมเจ้าเฟสตี้เป็นชุดสูทได้ด้วยนะครับผมแต่ส่วนตัวนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นในรูปแบบที่ว่าตัวเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในช่วงอกของมันเฉยๆมากกว่าครับซึ่งก็อ้างอิงจากตัววิดีโอแฟนเมดตัวนี้นะครับผมที่จะเห็นได้ว่าตัวเราที่เป็นเด็กเพลเยอร์เนี่ยเข้าไปอยู่ในช่วงอกของตัวเฟสตี้เท่านั้นไม่ได้สวมทั้งชุดจริงๆนะครับผมอย่างไรก็ตามจะใช่หรือไม่ใช่เนี่ยเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นอะไรยังไงกันแน่โดยที่เนื้อหาและก็ร่างฟอร์มคร่าวๆของเจ้าเฟสตี้ก็มีประมาณนี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมตอนนี้เราเปลี่ยนมุมถ่ายใหม่นะครับจริงๆก็เป็นมุมเดิมแหละแต่ว่าแค่จัดชั้นใหม่เล็กน้อยก็อาจจะไม่ชินตาคุณผู้ชมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแต่ว่าดูไปนานเดี๋ยวก็จะชินเองนะครับผมตอนถ่ายนี้ผมก็ไม่ชินเหมือนกันนั่งต้องนั่งบิดตัวนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรต่อลืมติดตามด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ